ขอคือความสุขต่างๆที่จะมีในพื้นฟ้าเมืองคนเกิดขึ้นกับศรัทธาญาติโยมมีความสุขอกสุขใจอยู่ตลอดเวลาในชีวิตแต่ละวันจะได้ให้มีปัญหามาคล้องมาผ่านถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นก็ขอได้มีปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆเนอสวัสดีพระอาจารย์ทุกรูปทุกองค์สวัสดีปีใหม่ค่ะนะแม่บัวเงินเนาะขอให้อาจารย์ทุกองค์อยู่ดีมีสุขเช่นครับทุกๆคนเจ้าค่ะโอ้ขอบคุณเนอแม่บัวเงินโอ้ยมน้องธนิมรัตเกียรติวรพันธ์คุณหมอเนาะจากเชียงรายเนอปะกันเมื่อเดินทุดงไปเชียงรายก็เข้ามาชมยมน้องนัฐการชัยชนะก็ติดตามชมอยู่หมู่บ้านสันติภาพคุณโยมสวรรค์พรหมวิชัยเนาะคุณโยมธนินทร์รัตรับชมอยู่เจริญสุขเจริญธรรมกับทุกท่านเนาะวันนี้ก็ถือว่าหลายคนมีเวลาว่างได้นั่งดูรายการธรรมะที่อาตมาภาพได้จัดในทุกช่วงเวลา 19:00 น.ตอนเย็นเนาะทางสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางก่อนลวดนั่นไลฟ์สดคือสถาได้ดูแล้วก็เป็นช่องทางในการเชื่อมสัญญาณเข้าสู่สถานีตัวเนาะก็เป็นประโยชน์2ทางอีกช่องทางหนึ่งหลายๆท่านสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ใน YouTube เนาะช่องของ YouTube ซึ่งตั้งท่านอาจารย์พระครูสมุวิสวัตวรกิจโจท่านอาจารย์ได้เมตตาตัดต่อเข้าไปลง YouTube ส่งไปลง YouTube ทุกวันทุกวันด้วยขอบคุณท่านอาจารย์เนอท่านผอ.สถานี 104.50 วัดไฟหินเนาะได้ดูแลในเรื่องของการปล่อยสัญญาณไปลง YouTube ก็ขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับคุณโยมกิตติพลกิตติพลฟาร์มเนาะก็ได้เข้ามาชมเช่นเดียวกันเอ้าศรัทธาญาติโยมทักทายพอประมาณพอสมควรแล้วท่านที่เข้ามาทีหลังก็สวัสดีมีสุขกันชุพูชุโคนตลอดปีสิ้นปีจะถึงสิ้นปีที่ผ่านมาก็ความทุกโศกเศร้าหมองต่างๆทุกโศกโรคภัยต่างๆก็เอาทิ้งไปกับปี2566แล้วปี2567จะมีสิ่งดีๆครับโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเนอจิตตังทันตังสุขาวะหังจิตติฝึกฝนดีแล้วจะนำสุขมาให้ทุกท่านฉะนั้นจะป้ากันสวดมนต์ทำวัดเพื่อจะฝึกจิตของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลก่อนจะนำสารธรรมมาสนทนากันเป็นลำดับไปกราบพระพร้อมกันเนอกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถ อิมินาสักการะนาพุทธังอภิปูชายามิอิมินาสักการะนาธัมมังอภิปูชายามิอิมินาสักการะนาสังฆังอภิปูชายามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ
ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมะสารถิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสะวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพอวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปหุนายโยทักขินายโยอัญชริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนอสัทธาทั้งหลายกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิรสานะมามิกราบสองธัมมังวรันตังสิรสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิรสานะมามิศรัทธาญาติโยมไหวพระสวดมนต์เรียบร้อยแล้วทำจิตเธอใสทำใจให้สะอาดพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับในการที่เฮาจะสนทนาธรรมก้อนไกนำนำเอาสิ่งที่ดีไปเป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติของทุกท่านทุกคนแม้กระทั่งคนที่ทำหน้าที่จัดในการสนทนาอยู่ที่นี่บางครั้งบางทีก็เกิดความหู้จากการได้สนทนาได้อุจารในตรงนี้เนาะได้มีคำกลอนบทหนึ่งนะที่เปิ้นเขียนไว้แล้วมีความหมายเปิ้นบอกว่าคือคืนคือวันผ่านคือการเวลาผ่านพ้นคือโลกหมุนรอบตาวันคือปันโลกรอบตัวไปคือความสิ้นสุดมนุษย์สร้างคือความว่างเปล่าหรือฉไหนที่สุดที่ใดค้นหาเท่าไรใครพบวันนี้คือตะวันวันนี้พรุ่งนี้มีตะวันบรรจบอีกวันมีตะวันชิงพบสิ้นสงบคือสิ้นสิ่งใดศรัทธาญาติโยมเป็นบทประพันธ์เป็นบทกลอนที่คือความหมายดีความสิ้นสุดของที่มนุษย์สร้างนั้นอยู่ที่ไหนศรัทธาเกิดหยังไปสร้างหยังไปกันเรื่อยๆแล้วสิ้นสุดที่ไหนจริงๆแล้วสิ้นสุดที่ความว่างหรือว่าสิ้นสุดที่ตรงใดกันแน่เป็นคำถามที่สุดที่ใดที่สุดของชีวิตสุดที่ไหนสุดเมื่อใดศรัทธาค้นหาต่อใดบ่มีไผพบคนเฮาทุกคนเกิดมาย่อมมีอุดมการณ์ที่แตกต่างกันเฮาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเฮาทำการทำงานสร้างบ้านแปลงเมืองมาโอ้บ่ฮู้จักจบจักสิ้นสิ่งที่จะจบสิ้นคืออะหยังนะศรัทธาญาติโยมอันนี้เป็นคำถามวงเล็บเป็นคำถามของคนที่เปิ้นแสวงหาความหลุดพ้นแสวงหาความสงบในชีวิตนะวันนี้คือตะวันก็เป็นตะวันของวันนี้วันผูกก็มีตะวันขึ้นมาแห่ใหม่เป็นดวงใหม่คือหรือว่าดวงเดิม ก็คือดวงเดิมแต่ขึ้นมาแห่ใหม่หมุนวนไปนะ
เดี๋ยวก็ขึ้นมาเดี๋ยวก็ค่ำลงไปดับลงไปชีวิตของคนเฮาก็เช่นเดียวกันซะจ้ะเฮาผ่านวันผ่านวัยกันมาหลายคนก็ผ่านวันผ่านวัยมา90ปี94 95ที่ฟังรายการวิทยุอยู่นี้เนาะเท่าที่ได้รับฟังได้ไปแอวหาศรัทธาญาติโยมอีแม่อายุต่อได้95 96นี่นะบางคนยังแข็งแรงอยู่ก็ฟังวิทยุได้อยู่เมื่อแรงนี้มีญาติโยมจากต่างเชียงรายโทรมาอู่จากกันไปอู่จากกันมาก็ถามอีแม่อายุต่อได้ว่าโอ้86ว่ะจะถาม86เสียงอย่างกับคนอายุ60ปลายอันนี้ก็เพราะว่าพลังเสียงพลังบุญของเปิ่นเนาะเสียงคนที่มีเสียงแข็งแรงนี่แสดงว่าร่างกายสุขภาพปอดเปิ่นใหญ่นะแสดงเสียงยังดีอยู่80ปลายเนาะก็ได้สนทนากันวันนี้มาพบปะกันหัวค่ำยามแรงนี้วันที่2เนาะแสดง2เดือนมกราก็ข้ามปีใหม่มาแล้วปีใหม่ปี2567มาถึงเฮาได้2วันแล้วผ่านไป1วันศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ทั้งหลาย1วันที่ผ่านไปได้สร้างสิ่งยังที่ประทับอกประทับใจตัวเก่าเป็นสิ่งที่จะจดจำไปตลอดปีมีความไปสุขไปตลอดปีมีอายังพ้องเนาะหลายคนก็มีความประทับใจที่ได้อยู่กับป่อกับแม่กินข้าวด้วยกันได้เอาตังเอาเสื้อเอาผ้าเอาของฝากเนาะมาฝากป่อฝากแม่ฝากพี่ฝากน้องฝากครูบาอาจารย์ได้มากราบมาสามาขอพรพ่อแม่มีความสุขไปบางคนก็ได้ไปวัดไปวากับพ่อกับแม่ไปทำบุญทำทานหาปุพพกาลีชนทั้งหลายก็เก็บเป็นความรู้สึกที่ดีทำให้ชีวิตมีความสุขที่ได้ทำบุญถึงบุพกาลีทั้งหลายก็ต้องขอขอบคุณบุญกุศลที่ศรัทธาญาติโยมได้ฟังรายการที่นี่แล้วก็ไปสร้างสมคุณงามความดีหลายท่านหลายคนได้ร่วมบุญกับอาตมาภาพเมื่อขึ้นปีใหม่นี้ก็คือตะวาติผ่านมาวันที่1มกราหลายท่านหลายคนได้ฝากอาตมาเป็นสะพานบุญหอมพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ที่เปิ่นกำลังจะพัฒนาสร้างที่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่แห่มบ่เมินศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะได้ทราบข่าวสารเรื่องการสร้างพุทธมณฑลจากเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาเรื่อยๆเพิ่นจะสร้างหยังอาตมาถ้าได้รับมอบหมายจากครูบาอาจารย์ให้ประชาสัมพันธ์ก็จะบอกกล่าวข่าวบุญนี้ให้กับศรัทธาญาติโยมได้ฟังตลอดไปเต่าที่จะจัดรายการอยู่กับครูบาอาจารย์ตรงนี้ดีใจที่ครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถระผู้ใหญ่ทั้งหลายได้หันความสำคัญของสถานที่ที่จะเป็นส่วนกลางของการประชุมก็ดีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆก็ดีที่จะมีขึ้นในภูมิภาคเหนือของเฮาโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดอื่นก็มีกันพ้องแล้วเนาะจังหวัดเชียงรายก็มีจังหวัดลำปางนี่ฮู้สึกว่าจะยังจังหวัดแปดจังหวัดน่านเนาะน่านก็มีแล้วนะแล้วที่เชียงใหม่นี้เป็นจังหวัดใหญ่แต่ว่าเป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคเหนือก็ว่าได้สถานแต่เฮายังบ่มีสถานที่ที่สร้างพุทธมณฑล ที่ครบนะกำเตื้อที่ผ่านมาก็มีสร้างตรงนั้นตรงนี้แต่ก็ติดข้อกฎหมายข้ออย่างต่างๆทำให้การก่อสร้างการดำเนินการยุดชะงักไปตอนนี้นะได้รับการบริจาคสติดินจากกรมธนลักษณ์เนาะได้ขอใจติดินจากกรมธนลักษณ์เปิ่นก็ทำเรื่องมอบให้กับคณะสงฆ์เรียบร้อยที่จะสร้างเป็นพุทธมณฑลศรัทธาก็ติดตามกันเนอะแต่ว่านี้เปิ่นทอดพระปากันถ้านับยอดที่ได้ในสถานที่ฮั่นจริงๆเป็นตัวเงินจริงๆติรับตะวันนี่ก็ 400,000 กว่าบาทศรัทธาก็เป็นบุญใหญ่ที่ทำร่วมกันคนประมาณ 2-3,000 คนมาทำบุญร่วมกันพี่น้องลำปางก็มีอาตมาภาพเป็นตัวแทนมาร่วมบุญในครั้งนี้พี่น้องต่างเชียงใหม่ก็มากันจับเกือบจะทุกอำเภอสถานแล้วก็พี่น้องจากต่างลำปางนี้เป็นสถาญาติโยมก็มีแม่น้อยอินยศรีก็มาเนื่องแต่ว่าแม่น้อยแม่ไลป้อสมซักป้อซักแล้วก็แม่ต้อยเขาก็มาร่วมบุญในนามของคนลำปาง
สถาญาติโยมตังเมืองลี้เมืองฝางก็ฝากให้ฝากหอมมากก็ได้นำไปถวายครูบาอาจารย์หลวงพ่อใหญ่ตะวันนี้เนาะตลอดถึงครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมหลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจจนันท์ก็เป็นแม่งานในงานที่เปิ้นได้ทำการทอดพระปาตะวันนี้สถาญาติโยมเนาะก็มีข่าวสารงานบุญอยู่ตลอดเวลาอาตมาเองมวยรัดจัดรายการเวลา1ชั่วโมงบางครั้งบางทีเนี่ยอู้บ่ได้อู้สาระธรรมสกรรมเนื่องจากว่ามีงานติดเร่งด่วนที่เปิ้นฝากประชาสัมพันธ์ประกาศมาก็ต้องเอื้อเฟื้อแก่ผู้ฟังแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เปิ้นฝากมาเนาะเปิ้นพื้นที่ในพื้นที่ที่เฮาได้มาสนทนากันตรงนี้เป็นสาระธรรมนั้นก็มีเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของภาวนาเพราะฉะนั้นเรื่องไหนที่มันเป็นความจำเป็นเรื่องด่วนอาจจะเรื่องทานนะบารมีนิธามิข่าวสารงานบุญที่มันอยู่ติดกันทีเขาจะต้องประกาศให้เพื่อนก็อาจจะต้องใช้เวลาบัดได้อุสาหธรรมชกรรมประกาศข่าวสารงานบุญไปเห็นก็มีเนาะตะวันนี้ได้ทำบุญตั้งแต่ต้นปีได้เป็นสะพานบุญให้สถาญาติโยมก็เอาบุญนั้นเตียตมาและครูบาอาจารย์ได้ร่วมกันถวายพระป่าสามัคคีสร้างพุทธมณฑลที่จังหวัดเชียงใหม่ตะวันเอามาฝากเอามาแบ่งมาปันศรัทธาอนุโมทนาเอาเนอะหลายท่านหลายคนอีแม่บ่ได้ฮ้อมนะท่านอาจารย์อาจจะไปลืมว่าปะกันที่ไหนถวายปัจจัยแก่อาตมาบางข้องก็โอนปัจจัยผ่านทางบัญชีธนาคารของอาตมาที่เปิดไว้เพื่อจะพัฒนาวัดวาอารามต่างๆที่อาตมาได้เดินทางไปช่วยเหลือตลอดถึงการศึกษาเนาะก็ได้แจ้งคือกับสถาญาติโยมได้รับทราบตลอดและสถาญาติโยมปะกันที่ไหนเปิ่นก็ถวายปัจจัยมาอาตมามีปัจจัย อยู่ในกระเป๋าก็เอาออกมาทำบุญคือกับสถาญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นทุกท่านทุกคนก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งบุญที่อาตมาทำทุกครั้งทุกคราวไปเนาะอนุโมทนาบุญเอาเนอะวันนี้สถาญาติโยมก็อยากจะนำสารธรรมมาแบ่งปันซึ่งก็ได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเนาะเป็นจุดประกายแห่งชีวิตเพื่อความเจริญแผ่หลายแห่งธรรมและความเจริญงอกงามแห่งปัญญาของท่านศาสตราจารย์พิเศษเสถียรพงศ์วรรณปกราชบัณฑิตเปิ่นได้อู่ในรายการสายทานธรรมเนาะในรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางช่อง5และช่อง3เมื่อนมาแล้วเปิ่นได้มาทำเป็นหนังสืออู้อ่านและมีข้อความที่ดีก็เลยขอนำมาแบ่งปันมาฝากสถาญาติโยมสำหรับปีใหม่ปีนี้เนาะมีพุทธภาษิตว่าวายะเมเทวะปุริโสยาวะอัตถัสสะนิพพทาเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะถึงสิ่งที่หมายจนกว่าจะถึงความสำเร็จในชีวิตพระอาทิตย์ส่องสว่างกลางวันพระจันทร์ส่องสว่างกลางคืนพฤกษานานาพันธุ์คือความร่มรื่นชุ่มชื่นแก่ปฐพีมวลมนุษย์มวลบุพพชาติหลากสีพริดอกบานสะพรั่งงามตาตระการตาฝูงภูมิมราดูดซับเกสรดอกไม้มาสร้างรวงฟื้นขวานฝูงมดทำงานอย่างพร้อมเพรียงช่วยกันรำเรียงก้อนดินออกมาตัวละก้อนน้อยๆค่อยๆสร้างที่อยู่ที่อาศัยนกน้อยสร้างรังวางไข่ฟูงฟักลูกน้อยที่เกิดมาบินไปจิกหาตัวนอนมาป้อนลูกของมันสรรพสิ่งกำลังทำงานตามหน้าที่สร้างสรรค์โลกใบนี้หืองดงามบรรเจิดมนุษย์เฮาถือกำเนิดมาทำหน้าที่แตกต่างกันไปเพื่อแสวงหาปัจจัยดำรงชีพเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวและคนอื่นๆเกษตรกรตื่นเจ้ามาก็เข้าเลือกสวนไหลนาไถนาหว่านกาปักดำทำนาทำงานกำแดดกำฝนพ่อก้าแม่ก้าก็สู้อดทนทำมาค้าขายกรรมกรหญิงใจก็ใจแรงงานแบกหามอาบเหงื่อต่างน้ำต่อสู้ชีวิตแต่ละงานแต่ละชนิดแต่ละอย่างต้อง
ต่างต้องใช้ความสามารถนานับประการกว่าจะผ่านพบความสำเร็จสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอกเฮาถึงวิธีสร้างความสำเร็จในการทำงานไว้4ประการคือ 1. ต้องฮักงานฮักงานมีหน้าที่การทำงานอะหยังก็คือพอใจในงานนั้นๆอย่าเบื่อนายคนเฮาลงเมื่อเบื่อนายงานเห็นแล้วยากที่จะกลายจะทำให้ประสบความสำเร็จนะเมื่อเบื่อนายเห็นแล้วงานยากก็กลายเป็นงานคนเฮาลงเบื่องานเห็นแล้วงานง่ายก็เป็นงานยากนะครับแต่ถ้าเฮาบ่เบื่อการบ่เบื่องานมีความสุขในการทำการทำงานงานยากก็จะกลายเป็นงานที่ง่ายงานมากก็ดูว่าเป็นงานที่น้อยนิดเพราะมันมีความสุขในการทำงานทำอะไรยังก็จะสำลิดผลมีความสุขกับการทำงานอันนี้ข้อที่1ข้อที่2ต้องภาคเพียรงานทุกอย่างต้องใช้ความภาคเพียรพยายามมีความมานะพยายามเพียรมากเพียรน้อยแล้วแต่ความง่ายความยากของงานหมดความเพียรก่องานก่อสะดุดเหมือนรถยนต์ถ้าขาดน้ำมันก็อยากที่จะไปถึงที่หมายสถานญาติโยมความสำเร็จนั้นก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เราจะต้องคอยประคบประงมถ้าเหมือนรถก็มันต้องค่อยๆเดินไปก่อยเร่งเร่งความแหงไปค่อยๆเดินทางไปคอยระมัดระวังภาคเพียรไปเรื่อยๆคอยเติมน้ำมันให้กับรถถ้ารถหมดน้ำมันก็คือถ้าเฮาหมดแรงมีความอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยบ่ภาคเพียรต่อก็เหมือนกับรถติดหมดน้ำมันบ่สามารถจะเดินไปถึงเป้าหมายได้ข้อที่3ต้องเอาใจใส่งานทุกชนิดถ้าเอาจิตจดจ่อบ่ย่อท้อท้อถอยถอดอะไรบ่ว่างานใหญ่แค่ไหนจะยากแค่ไหนจะมากแค่ไหนสุดท้ายก็จะสำเร็จโดยง่ายเพราะใจเฮาสู้งานการเอาใจใส่ในการทำงานสำคัญสักบางคนบอกว่าโอ้เป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างเพิ่นก็ทำงานเต่าการแรงกระเพาะเองสักบางคนเนี่ยโอ้อันทำงานพอถึงเวลายังบ่ถึงเวลาเลิกงานกำจะพักแล้วเนี่ยงานเสร็จแล้วพักแล้วแทนที่จะทำงานอย่างอื่นเพียวพัดพัดกวาดหรือว่าทำหน้าที่คือมากกว่าที่ทำนั้นก็ได้แต่ว่าบ่ยอมทำถ้าเป็นงานตัวเก่าซ้ำให้ถ้าห้อมเอาใจใส่บ่จดจ่อกับงานนั้นมันก็จะสำเร็จยากต้องเอาใจใส่ต้องจดจิตใจต้องจดจ่ออยู่กับการกับงานงานถึงจะสำเร็จข้อที่4ต้องใช้ปัญญาไตรตรองงานบกพร่องบ่สำเร็จหรือว่าสำเร็จบ่เต็มที่ก็เพราะเหตุใดซะท่านเพราะเหตุอะหยังเฮาก็ต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาไตร่ตรองอันใดบ่ถูกบ่ต้องก็แก้ไขงานน้อยงานใหญ่ก็จะสำลิดผลในที่สุดรักภาคเพียรเอาใจใส่งานเป็นเรื่องของความขยันส่วนการพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องของเรื่องของเป็นเรื่องของความฉลาดในการทำงานคนขยันแต่ขาดปัญญามักประสบปัญหาในการทำงานคนจะขยันโดยมีวิจารยานมีกิจการอะหยังก็จะสำเร็จอันนี้ก็เป็นโอ้ข้อคิดสำหรับปีใหม่ได้อย่างดีสถาก็เลยเอามาฝากเอามาแบ่งมาปันให้สถาญาติโยมเนาะสังฆหวัตถุ4งานคนที่จะประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตนี้ก็ต้องมีคุณธรรมคุณธรรมที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้เนี่ยมีหลายอย่างหลายประการที่มีสำหรับคารวะญาติโยมตั้งหลายต้องมีศรัทธาต้องมีจาคะนะศรัทธามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาในที่นี้นะแบ่งความหมายได้เยอะนะศรัทธาศรัทธาในพระธรรมคำสั่งสอนตลอดถึงศรัทธามีความเชื่อมั่นในตัวเรามีความศรัทธาในตัวเองบางคนนี่โอ้ศรัทธาคนอื่นแต่บ่ศรัทธาตัวเก่าคนอื่นคือที่บ่ศรัทธาตัวเก่าเพราะอะหยังเพราะตัวเก่าบ่ได้สร้างสมคุณงามความดีอะหยัง
แต่ถ้าคนไหนที่ไหว้ตัวเก่าได้อย่างอาจารย์พุทธทาสว่าคนเฮาถ้าลงได้ไหว้ตัวเก่าแล้วเนี่ยอันนั้นก็คือสุดยอดของคนแล้วคนเฮานี่เฮาจะฮู้ตัวเฮาดีว่าดีบ่ดีอย่างใดซะทางแต่วันใดที่เฮาโอ้ฮู้สึกว่าตัวเก่านี่ทำเกิดมาสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับชีวิตของตัวเองมากเป็นคนดีเนี่ยสามารถไหว้ตัวเก่าได้นี่แสดงว่าเป็นสุดยอดของคนคนที่จะไหว้ตัวเก่าได้ก็คือคนที่ฝึกฝนตัวเองให้ดีเนาะอาตมาได้นำโอวาทเนาะที่สมเด็จพระสังฆราชท่านได้ประทานพรสำหรับชาวไทยได้ใช้ในปีใหม่นี้ก็คือจิตตังท่านตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้บุคคลที่ฝึกจิตดีแล้วย่อมจะพบความสุขได้ง่ายเป็นของขวัญปีใหม่เป็นคำขวัญปีใหม่เป็นกำลังแรงใจสำหรับปีใหม่นี้สถะพี่นี้พิจารณาเฮาขาดตกบกพร่องเรื่องอายังเนาะประพฤติทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจก็ดีปีใหม่แล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกันวันนี้เอาเรื่องของความขยันเนาะคนเฮาถ้าต้องการความสุขแบบชาวบ้านก็คือต้องขยันแบบชาวบ้านนี้หาความสุขของผู้ครองเรือนให้ได้ความสุขของผู้ครองเรือนก็จะเกิดจากการที่เฮามีทรัพย์เนาะมีการงานที่มันคนมีทรัพย์สิ่งเสริงคานพอจะดูแลกันและการดูแลอัตภาพได้ทำบุญสุนทรทานได้กินได้ตามไปได้อันนั้นคือความสุขของคารวะญาติโยมคารวะญาติโยมบ่สามารถจะอยู่เฉยๆอยู่บ่ได้โดยบ่ทำการทำงานได้เฮาต้องกินต้องใช้นะแต่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็อาจจะบ่ต้องทำงานแต่อย่างสถาญาติโยมแต่จะต้องทำงานอีกรูปแบบหนึ่งก็คือทำงานเป็นเนื้อนาบุญคือกับสถาญาติโยมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมห้ามเฮียนพระธรรมคำสั่งสอนเอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินวรนั้นมาแบ่งปันมาบอกกล่าวให้สถาญาติโยมได้ถือปฏิบัติก็จะเป็นเกื้อเป็นคุณเป็นประโยชน์ที่ได้มาบวชเนาะศรัทธาญาติโยมอีปล่อยอีแบบต่างหลายในช่วงนี้กิจการงานบุญก็มีรายการรายงานที่จังหวัดลำปางเนาะก็มีงานของครูบาอาจารย์ส่งท้ายปีนี้มีหลายงานเนาะในงานของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางก็จะมีการปฏิบัติธรรมอาตมาจำวันที่บ่ได้เนาะแต่จะมีการปฏิบัติธรรมในช่วงมกราเนี่ยในวันที่13มกราญาติโยมที่บ้านกาดโป่งเนาะบ้านกาดโป่งเปิ้นได้นิมนต์ครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ไปร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมตำบุญตักบาตรของตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางที่เปิ้นปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเริ่มจากวันไหนอาตมายังบ่ทราบกำเนิดแต่ว่าวันที่13เนี่ยก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่เปิ้นปฏิบัติธรรมนะเปิ้นจะไปบิณฑบาตที่บ้านกาดโป่งนะเนาะบ้านการโป่งยมน้องเพ็ญศรีศรีสุทธะได้โทรแจ้งมาว่านิมนต์ทุกปีไปบิณฑบาตด้วยเปิ้นจิมแล้วก็น้องจะถวายพระป่าสมทบเป็นการน้ำกับไฟให้กับวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางในส่วนของสถานีวิทยุอาตมาภาพก็โอ้ก็ดีเนาะเพราะปีก่อนที่ได้ไปบิณฑบาตยมน้องเพ็ญศรีก็ได้นิมนต์ท่านเสนกาลงและทุกปีเกไปเทศแล้วเพิ่นก็เอากันเทศถวายแล้วเพิ่นก็ถวายอาตมาภาพด้วยถวายครูบาอาจารย์รูปอื่นด้วยส่วนของอาตมาภาพนั้นอาตมาภาพก็ได้มอบเป็นทุนก่อตั้งกองทุนกับน้ำกับไฟกับใจของสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งหลังจากนั้นมาเขาก็ได้ทุนต้นจากวันนั้นมาเปิดบัญชีธนาคารเอาใส่บัญชีธนาคารก็มีเงินเข้ามาเรื่อยๆสถาทำกิจกรรมนู่นนั่นนี่ก็ได้สตังเข้ามาสถานีสามเณรหอมบุญนั้นก็จะได้เข้าไปหลายตังจัดกิจกรรมหล่อเตียนปีติพันมาก็ถวายปัจจัยเข้าไปในกองทุนแห่ม50,000 บาทแต่ว่าเงินที่เข้าไปกองทุนมันใช้ถึงวันกูเดือนอะสถามีการซ่อมเครื่องโดยมีการใช้การน้ำกับไฟต่างๆของสถานีเตี่ยวใช้ไฟของวัดบุญญาวาสวิหารในการออกอากาศก็จ่ายกับไฟทุกเดือนมันก็ล่อยหล่อลงไปก็เลยว่าจะหาเพิ่มก็เริ่มจากปีนี้ก็จะเริ่มจากติโยมบ้านของโยมน้อง
เพนสีสีสุทธะบรรกาศโปร่งโยมแม่แก้วสิงแก้วกาศโปร่งเนอะสถาญาติโยมท่านตั้งหลายพี่น้องกาศโปร่งกันดีพี่น้องห่างชัดทุกท่านทุกคนที่ฟังรายการเตียตมาจัดอยู่ขณะนี้อยากจะร่วมบุญค่ะน้ำกับไฟสถานีวิทยุก็แจ้งผ่านอัตมามาได้ถ้าอยู่กาศโปร่งก็รอวันที่13ไปตามพระบาทด้วยกันที่บ้านโยมน้องเพนสีสีสุทธะเนอะแล้วงานที่ใกล้ใกล้ใกล้นี่เนาะถ้าพี่น้องทางเชียงใหม่ละปูนฟังอยู่ก็วันที่6ที่7เนะเปิดงานส่งน้ำเป็นงานสืบชะตาแล้วก็ส่งน้ำพระสารีริกธาตุที่วัดอันพรหมมงคลตาเลาะนะอำเภอตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ตมาก็จะมาร่วมบุญเปิ้นตวยสถาตอนนี้ตุน้องท่านวันใหม่เนาะที่เป็นจะอันหัวหน้าสำนักสงฆ์หรือว่าเมื่อก่อนเขาบอกว่าวัดพลเหล่ามนทาทิพย์นี่นะซึ่งเป็นสำนักสงฆ์อยู่เนาะเป็นตอนนี้ก็ทำเรื่องเป็นขึ้นเป็นวัดก็คงจะได้รับการประกาศทางให้เป็นวัดในเร็วๆนี้ได้ไปสร้างช่วยเปิ้นสร้างวัดแปลงวาติฮันสร้างศาลาสร้างกุฏิอะไรอย่างต่างๆมากมายตอนนี้ศรัทธาญาติโยมตั้งวัดพรหมมงคลตาล้อก่อนนิมนต์เพิ่นมาเป็นสมภารเจ้าอาวาสดูแลตีรักษาการเนาะดูแลตีวัดพรหมมงคลตาล้อมาสร้างบุญติฮันแถบเพิ่นจะสร้างศาลาแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาว่าอันดินตีเอามาถมอยู่ฮันเนี่ยมันเกลี่ยดินบัดใดมันไปถมตีบ้านของพี่น้องชาวบ้านจะต้องสร้างกำแพงอยู่เพิ่นก็มีปัจจัยส่วนหนึ่งสร้างกำแพงมาบัดเดียวนี้ได้ไปเกือบจะกึ่งรัชทาก็พอดีว่าอันสตางค์มันหมดไปก็จำเป็นจะต้องหาทุนมาแห่ใหม่เพื่อจะสร้างกำแพงขึ้นแล้วจะได้เกลี่ยดินให้เรียบร้อยเนาะก็เปิ่นจะจัดพระป่าในวันที่6เดือนเมษาพุทธศักราชวันจักรีวันที่6เมษาอาตมาก็บอกว่าโอ้อันท่านผู้ใหญ่ท่านอาจารย์วันใหม่และท่านผู้ใหญ่เอาเป็นบัดเดียวนี้ถ้าเป็นล็อกกับวัสดุมันต่อใดเนาะเปิ้นบอกว่าล็อก 15,000 บาทก็เลยว่าโอ้ดีแล้วจะบอกศรัทธาญาติโยมต่อไปก็คงจะได้บอกเรื่องนี้แต่เอาคงเป็นใกล้ๆเพิ่นเนาะใกล้ๆที่จะตานพระป่าวันที่6เดือนเมษาก็แล้วกันเนาะศรัทธาส่วนงานใกล้ๆอีกงานหนึ่งที่อันเกี่ยวข้องกับอาตมาก็คือที่วัดบรรพตสถิตนั้นวันที่27-28จะกำหนดจัดงานมุทิตาคือกับท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าวาดวัดบรรพตสถิตซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอวังเหนือมาเป็นปีแล้วยังไม่ได้ทำมุทิตาคือเป็นกำเตื้อก็จะทำกันในวันที่27-28ศรัทธาคอยฟังจากท่านอาจารย์ว่าเปิดประกาศเรื่องอันเป็นเจ้าภาพอันทายธรรมทายทานอย่างใดพ่องอีเนาะก็คอยฟังไปเนอะอาตมาภาพถ้าได้รับข้อมูลที่ชัดเจนก็จะประกาศให้ทราบต่อไปแต่งานมีวันที่27-28มกราเนี่ยอาตมาจะเตรียมงานที่วัดบรรพตสถิตหลายงานสถาคงจะทำงานนักในช่วงที่เดือนมกราเนี่ยเนาะจนถึงวันที่27-28คุณเอาละสถาอีปล่อยอีแม่ตั้งหลายอู้จากกันไปก็หมดเวลาสำหรับการสนทนาและตอนนี้ก็จะได้เวลาฮับสายสถาญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทางจองติอยากจะโทรมาอู้มาจาอวยพรปีใหม่ก็ยังตันอยู่เนอะเจริญพรโทรมาได้ที่เบอร์0808844173 0808844173โทรมาอู้มาจากันได้ณบัดนี้0808844173เนอร์สัทธาทั้งหลายเจริญพรแม่วินเจ้าครับแกมอยู่ไหนดีวะโอ้ลืมบอกไปวันนี้มาจัดรายการเพ่นเนอร์อีแม่อันบ้านห้วยงูไหนห้วยงูไหนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพ่ไงปุ้นเจ้าอีแม่มาถึงตะกี้ก็ปั่นอันมัดมือมัดยางให้โยมแล้วก็มานั่งจัดรายการในบ้านบัดถึงวัดนั้นพระบาทพระพุทธบาทอุดมกำเตื่อแม่เจ้า
อยู่ดีนิวซูเนอร์ปีใหม่นี่นะเจ้าอายุอาจารย์ไปอยู่ดีนิวซูเนอร์นั่นละนั่นละโอ้ขอบคุณขอบคุณอีแมนเนอร์ที่ดูแลช่วงที่เดินทุดงนะมีโอกาสจะไปเอวหาปฏิทินได้เตี่ยเนาะได้กำเตี่ยกะได้ปฏิทินนะได้ของอันนี้ได้ของอันนี้กันไม่กล้าเปิดเนาะฮะไม่กล้าดิเขาไม่ใช่ของกันป้อบ่ป้อบ่ชาตู้นะแม่นะเอ้าครับชายอื่นกันนะจ้าชาตู้ชาตู้อ่ะเจ้าเจริญพรแม่ซิมแม่ย่าซิมมุนีแก้วข้าหนาเจ้าอยากว่าปกติอุ่นจังเลยลูกเจ้าหนาเจ้าเมื่อไรก็ได้รถจอดในแม่ย่าเจ้าแล้วก็ไปกันเลยนี่คืออันแต่เอ็นทันนี้ก็อินเทอร์เน็ตอยากช่วยลูกทำระบบอย่าลอยนั่งจะนั่งก็พออย่าลอยแล้วก็ปั้นปั้นปฏิทินลอยนั่งก็เดี๋ยวพี่ลอยจะพี่ลอยแล้วจะนั่งก็พอยอินเทอร์เน็ตจะพี่จะนั่งมาลูกจะแอบลอยเนอะพี่ลอยสาธุเนอะอนุโมทนาบุญแม่ยูดิชุกเด็กบ้านอันเป็นสองชั้นสองชั้นสองในหลุมเล็กเจ้า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 อีแม่อีแม่เล่นเปิดวิทยุตัวอ่ะมันต้องอีกอ้างอีกอ้างเนี่ยเจริญปอนเจริญปอนแม่เจ้าแม่ฟังอยู่เนอะแม่ไปสวดมนต์ทั้งวันมาเดียวเนี่ยโอ้แม่น้อยอุตุดีเอาบุญมาฝากศรัทธาตัวนอเจ้า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 อยู่ดีมีสุขอีแม่เนอะเจ้าเจ้าไว้สาวเจ้าสวดมนต์ทุกวันนะแม่น้อยอุตุดีเนี่ยไปสวดมนต์ที่วัดทุกวันเจริญพรแม่เจ้าเจ้าไว้สาวเจ้าอีแม่ชุดวิทยุก่อนเนอะจ้าจ้าแม่แก้วนั่นเนี่ยแม่แก้วกาพังกะแม่หยางแก้วหยางเจ้าแม่แก้วว่าแม่เลี้ยงเจ้าอ๋อแม่แก้วเอ้ยแม่ไปเอาปฏิทินบ้านนั้นบ้านบ้านแม่นี่นะแม่ดีกว่าแม่ไรแม่ไรต่างทินอ่ะแม่ไรต่างทินแหละแม่งานเจ้าเอาฝากไว้ให้ฮันนะเจ้าหลายเล่มอยู่หลายเล่มอยู่เจ้าเออพัดใจจะอุ่นมาจะพัดใจจะอันนี้จะได้เหรอฮะอีแม่เอาฝากอีน้องฮะกะอันลูกแม่ไรฮะกะเจ้าอีน้องมันมีบัญชีเขาเจ้าวันนั้นพร้อมปากพร้อมทำหลวงแล้ววันนั้นนะโอ้ดีกะดีกะอันนี้เบอร์แม่อันนี้เบอร์อีแม่นอนนี่หนอเจ้าเบอร์ของพี่สาวเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยอ๋อพี่สาวพี่สาวพี่สักบาทหน้าบ้านเจอกันอ๋อดีถ้าพี่สาวจื้มยังเดี๋ยวบันทึกไว้ดีพี่ดีเจ้าอ๋อพี่ดีเนาะวันดีเนาะวันดีคืนดีเนาะจำได้จำได้วันดีอันนั้นแน่นว่าจะสดไปหาแต่ว่าอู้มันถึงเวลาจัดรายการเฮียก่อนนั่งจัดรายการแล้วมันเดึกแล้วก็เลยมันไปนะพี่ไหนพี่อาจารย์มันจัดรายการบ้านแม่ลายต่างถิ่นท่านนะวันนั้นอ่ะโอ้ถ้าหูก็จะไปเอวหาอืมไงเขาตั้งใจว่าลูกอันบ้านเนี่ยก็เนี่ยบ้านนะบ้านหลวงอีกอ่ะบ้านถุงหลวงถุงหลวงแล้วจะสดไปหาอีแม่แต่นี่มันตันต้องหีบกลับมาจัดรายการเจ้าเลยมาบ้านแม่ไรฮะวันหลังก่อนมาน้องวันหลังก่อนไปเอาหาแหมเนื้อก็เจอหาทุกคนนะบ้านแม่เลี้ยงนะเจ้าจัดตุเนื้อแม่เนื้อแม่แก้วจัดตุสุขดีปีใหม่นะเจ้าจ้าสวัสดีปีใหม่เหมือนกันอยู่ดีไม่สุขอีแม่เจ้าเจริญปอนแม่แก้วสีอินแก้วโอ้แม่กับแก้วไหว้ซาเจ้าไหว้ซาวันสักกลาดใหม่นี่ปีมังกรทองยมแม่ของท่านอาจารย์ปั๊มเต็งปารมีเดินทุดงอิดก็คือมังกรไปเนอร์เจ้ามังกรอย่าเอาทกเลยกะเจ้ามันไปสูงเจริญในศีลภาวนาแล้วก็เอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนยมแม่เขา
เจ้าได้ความรู้มากมายเนอ้อท่านอาจารย์สาธุบุญฮักษาแม่สวัสดีปีใหม่แม่แม่คืนสีขาวตัวเนอ้อเจ้าอยู่ดีมีสุขจ้าสาธุครับตัวเนอ้อยมแม่ปักตูคุณนี้สวัสดีเนอ้อเจ้าอ้าวแม่กับแก้วสีอินแก้วพี่น้องไทยลือนะโอ้เหมือนกับย้องอ่ะสัทธา8257ที่ไหนจ้าสวัสดีปีใหม่ขอเจริญพรแม่น้อยท่าอาสาจ้าแม่พังอยู่นะจ้าแม่ปีกำลังใจเด้อท่านเด้อสาธุบุญฮักษาเจ้าคิดนี่อาจจะบ่ได้หาเด้อมันจะพร้อมวัดกระโถกนะโอ้เจ้าจำเป็นยังเจ้าแม่ไม่เป็นกำลังใจเนอะสาธุสาธุอยู่เชียงใหม่อยู่ล่ะเจ้าแม่อยู่เมืองฝางบ้านห้วยงูในบ้านแม่ดีล่ะดีล่ะโยมเจ้าอยู่ดีไม่ชุกเนอะเจ้าแม่เจ้าสถาญาติโยมวันนี้เดินทางมาส่งครูบาอาจารย์เนาะเปิ่นไปแอวหาติลำปางก็อินดูเปิ่นเดินทางกลับก็เอารถมาส่งก็เลยลวดมาเยี่ยมญาติโยมที่อำเภอฝางหลายท่านด้วยกันแวะตะกี้ก็แวะหาโยมแม่ย่าแม่ย่าสาเนาะแม่ย่าสาแก้วพรมนี่นะบ้านเปิ่นอยู่หลังวิทยาลัยการอาชีพแล้วก็แม่ทองสายลูกสาวของเปิ่นโยมปีวันเพ็ญกับลูกสาวของเปิ่นเนาะปีเพ็ญลูกสาวของเปิ่นต้อนรับดูแลดีมากเจริญปานแม่ขจรปินใจล่าสวัสดีค่ะสวัสดีแม่สวัสดีพี่น้องบ้านแม่เลี้ยงบ้านเนี่ยก็แม่เลี้ยงปงเลี้ยงห้วยเลี้ยงห้วยเลี้ยงเจ้าแม่จ้าแม่เจ้าอวยพรอวยพรอวยพรขอท่านมีความสุขนะคะทุกคนมีความสุขปีใหม่เนาะความสุขปีใหม่ความสุขปีใหม่ดีใจแล้วได้ฟังเสียงก็ดีใจแล้วก็เดี๋ยวต่ออยู่นี่สองทุ่มถึงสี่ทุ่มนี่อันจะนิมนต์ท่านเสน่กาโลงจ่วยสักชั่วโมงหนึ่งแล้วเขาจะเข้าชั่วโมงซาวเอฟถึงซาวสองเนี่ยยิ่งแม่ฟังดารุณีได้อย่างได้จ้าฟังของดารุณีก็ได้เนี่ยจ้าตู้แม่บุญทักษาแม่นายุดีมีสุขมีอย่างกับโทมาเนอร์จ้าตู้ค่ะสถาญาติโยม19:55ถ้าจะได้แห่มสักสาย2สายเนอะแม่ติ๊บกาพังกาฟังกาฟังไว้สาเจ้าแม่ติ๊บกาฟังกาฟังงานพังกาทำพังไปได้ยินสารอาจารย์เนาะแม่ติ๊บท่าฟังอีบอกกันนี่บอกท่าฟังอีบอกเจ้าบ้านแรงสีปีดาเนาะแม่เนาะพ่ออาจารย์เจ้าแม่ใครได้ป้อนพ่ออาจารย์เดี๋ยวเนี่ยลูกเบามาเนี่ยโอ้ลูกเบามานี่ก็เอาป้อนอย่างไรอ่ะใครได้ป้อนพ่ออาจารย์ได้อ่ะลูกเบาช่วยยังเลวัดเจ้าไวเนอะเลวัดไวเนาะอยู่ไหนเร็วเร็วมาใกล้ไปให้อยู่ฮะสาธุเนอะสาธุมันจะฟังก่อนเนี่ยมันกินเหล้าอยู่ก้ากินสาธุสาธุชายาสิทธิดีหลีจะในวันนี้ก็เป็นวันดีสลีสุปมังกละอันประเสริฐล่ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายวันนี้วันที่2เดือนมกรา2567วันนี้มูลสถาท่านเจ้าทั้งหลายได้ฟังน้ำฟังธรรมอัตมาภาพได้จัดรายการทางสถานีวิทยุก็ขอเอาบุญเอากุศลที่ผู้ข่าวอบรมสั่งสมปังเปงมาฝากมาแบ่งมาปันให้เจ้ามูลสถาคุณยอมลูกเบาของแม่ทิพย์กาฟังและลูกๆหลานๆของอีแม่จุผู้จุท่านจุผู้จุคนให้ได้อยู่ดีมีสุขปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพข้อเสนียดจันไรให้กลากายออกจากตนจากตัวสระสถาทุกท่านทุกคนนับแต่นี้ไปนาอยู่ให้มีใจไปให้มีโชคภาพแพ้ขัดศึกศัตรูมีอายุมันขวัญยืนอายุยืนยาวร้อยสาวของข้าวสารจุผู้จุท่านจุผู้จุคนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุเอาสาธุโอ้ปั่นปอนออนไลน์ก็มีแล้วนี่
ได้ความค่ะอาจารย์โอ้โอ้ดีแล้วขอบคุณนี่แม่นะเวลามดมดเวลาเนาะอ้าวศรัทธาทุกท่านทุกคนเนอะอ่ะเป็นรายการที่เป็นการสื่อสารสองทางเนาะครับสายไปตวยอายังไปตวยก็อูจากกันไปเดี๋ยวสันนี้ดารุนี้นี่เจ้าเดินทางเดียวไปอันโอ้ก็เป็นงานขาวดำเจ้าโอ้บ่เป็นอย่างเนอะแม่อยู่ดีมีสุขเจ้าอ้าวแม่บัวเย็นจันทลบเราจะคุยแม่ไปหากูจะไปเองวันที่สี่นะเออลืมบอกในถ้ำโทรมาอันอันป่อหมูป่ออันป่อแก้มหมุนปนันปนหู้ละถ้าเจ้าปนโทรมาหาอยู่แบบบอกให้เปิดแล้ววันที่4เวลากี่โมงก็ตัน9โมงอยากคนรอให้พระอาจารย์อยู่โอ้9โมงล่ะเออ9โมงเออจะเดินทางไปก็บ่ไปโอ้ไปห้ามอย่างเฮาเดินทางจากอันเพ่ไปอ่ะพระบาทอุดมณบ่อสวาวันที่3ก็คงจะพักเมืองปานตื่นเจ้าก็จะไปพุ่นเลยกะอ๋อไปพุ่นเลยปากอันพุ่นเลยเนาะเจ้าแม่อาจจะค่ําเมืองปานก็เพียงพอครับเออมีก็ไปกะแม่จะแข่งไปอ่ะเจ้าไปแข่งนักนะเขาจะรู้เขาอันนั้นก็ไปอย่างนักเขาก็จะกินข้าวเร็วแค่แต่ตู้นะบุญฮักษาจ้าอยู่ดีมีสุขอ้าว58นาทีอ้าวศรัทธาญาติโยมขอลารายการไปก่อนเนอจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลัง